ต่อมาในวันที่15มีนาคมวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้ที่จะเข้าสอบของทางโรงเรียนซึ่งตอนนี้ครับอายุโนโคจิก็ได้เตรียมแผนการสลับการรับมือกับห้องเอาไว้แล้ว ในระหว่างทางไปโรงเรียนเขาได้บังเอิญพบกับประธานนักเรียนนั่นก็คือโฮลิคิตะมานาบุนั่นเองพวกเขาได้ทักทายกันสั้นๆทางอยานุโคจินะครับได้พิจารณาว่าหลังจากการสอบครั้งนี้แล้วทางโฮลิคิตะมานะบุนนะก็จะสําเร็จการศึกษานั่นก็หมายความว่าพวกเราสองคนนั้นจะไม่ได้พบกันอีกเป็นเวลาทั้งสิ้นสองปีแม้ว่าโรงเรียนนี้จะพิเศษจนเกินไปก็ตามแต่ทุกครั้งเขานักก็ยังหวนนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ,อยานที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรกซึ่งตอนนี้ครับนะไ,า,บา,ไ,า,ไายานะุโคจิน้าาัังงนนนวเะบบ จะได้พูดไปประมาณว่าความสําเร็จของโคจิคิตะซุซูเนะน่ะมันเป็นเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นมันมีอีกหลายอย่างที่ขาดไปเธอนั้นยังขาดการเติบโตทางหน้าจิตใจยอยู่ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและเขานั้นก็ได้ยอมรับว่าตัวเขาเองน่ะเป็นคนที่บกพร่องในการสื่อสารกับน้องสาวของเขามาโดยตลอดตั้แต่แตวัยเด็กเขานั้นเป็นคนที่ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่น้องสาวของเขามาโดยเสมอ แต่กระบวนการนี้เองทําให้คําสอนเชิงลึกนั้นได้ถูกละเลยไปสิ่งนี้ทําให้โฮริคิตะซุซุเนะนั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพาพี่ชายของเธออย่างลึกซึง้งไม่เพียงแค่เชื่อคําพูดของตัวเขาเองเท่านั้นสุซุเนะนั้นเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมของพี่ชายของตัวเองอย่างสุบสิบห้าตั้งแต่การแต่งตัวหรือไปถึงการประพฤติตน่งเธอนั้นเชื่อมั่นว่านี่เป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหาว่าสุซุเนะน,นั้นสามารถหยุดการไล่ตามพี่ชายของตัวเองได้และตัดขาดการพึ่งพาพี่ชายของเธอได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มาวตัเอเขาชได้อย่าง,าง,าง,อองแงน,น,น,าางน่นนอแ้า ลก,การที่มีนายอยู่นั่นนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสามารถเพิกเฉยได้และาจาได้ฟังดังนั้นแล้วครับนบจากนั้นเองครับอายโยโนคุจิจึงได้เชื่อว่านี่คือความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์และตรงประเด็นที่สุดสรับทางโฮริคิตะามานาบ,บุในฐานะพี่ชายแล้วและก็ได้มีความคิดบางอย่างครับแวบขึ้นมาในจิตใจของอายโยโนคุจิทนในนั้นเองครับขานั่นก็ได้ค้นพบบางสิ่งที่ขานั้นอยากจะทาในโรงเรียนแห่งนี้อายโยโคจิครับจะได้ตอบมานาบุไปว่าทางโฮริคิตะน่น่ะจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนถ้าหากว่ามีเขาคอยวย ที่จะได้พบกับโฮลิฮตะซุซุเนะหลังจากที่เธอนั้นได้จบการศึกษา ดูซิว่าเธอนั้นจะเป็นอย่างไรสุดท้ายนะครับก่อนที่ทั้งคู่นะั้นจะแยกทางกันทางอายุโนโคจินั้นก็อดกั้นไม่ได้เขานั้นจะได้ถามกับทางมานาบุไปว่าแท้จริงแล้วนะมานาบุนั้นนะกำลังเดทกับทาชิบานะอาคาเนะอยู่อย่างนั้นเหรอซึ่งอีกฝ่ายนะครับก็ได้ปฏิเสธในทันทีแต่ทางมานาบุนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าอายุโนโคจินั้นนะเริ่มจะสนใจด้านนี้ขึ้นมาแล้วอย่างนั้นเหรอมานาบุนะครับจะได้บอกอายุโนโคจิอย่างจริงจังว่าถ้าหาว่าเป็นอายุโนโคจิแล้วก็ถ้าหากอายุโนโคจินั้นจะยินดีที่จะเป็นคู่กับน้องสาวเขาในอนาคตเขานั้นก็จะยินดีแม้ว่ามันนั้นจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะเป็นไป ไม่ได้ใช่ไหมล่ะณนั้นจากนั้นเองครับทั้งสองคนนั้นจะได้เริ่มคิดเรื่องเดียวกันซึ่งสิ่งที่พวกเขาคิดนะครับก็คือความเป็นไปได้ของการปักทุนในครั้งนี้ต่อมาหลังจากช่วงเชา้าซึ่งลังจากทั้ง4ี่ห้องได้ประชุมในช่วงเช้าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วห้องเองครับจะได้ทําการประกาศโครงการที่ไม่ใช่เชิงวิชาการมา5อย่างได้แก่หมากลุกนานาชาติหมากล้อมวอลเล์บอลกระโดดเชือกยาวดอชบอลและอีก5อย่างที่เป็นวิชาการนะครับได้แก่วรรณกรรมสมัยใหม่สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และก็คณิ์คิดเร็วซจ้าตอนนี้เขาก็มีเพียงออยโดโคจิเท่านั้นที่ยอมรับว่าตัวเองนั้นสามารถเล่นหมากลุกได้สวนท้าหมากล้อมนั้นก็มีเพียงมิยามโตะโซชิเท่านั้นที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยเรียกได้เลยว่า5โครงการที่ไม่ใช่เชิงวิชาการที่คัสเอประกาศมานั้นทางคัสสี่นั้นล้มเหลวไปแล้วสองโครงการนั้นจากนั้นเองครับทางยามาอุจินั้นจะได้พูดมาประมาณว่าทำไมพวกเรานั้นนะ่ะไม่ใช้แต้มพอยเพื่อที่จะไปขอข้อมูลกับทางคัสสุรากิดูดะ เพราะก่อนหน้านี้นั้นคัส,สุรอกนินก็ได้มีความขัดแย้งกับซากาไรยังยิที่ทําการไล่เพื่อนของเขานั้นออกไม่แน่ว่าบางทีพวกเรานั้นจะสามารถขอข้อมูลจากทางคัส,สุรอกิได้ไม่มากก็น,น้อยซึ่งทางฮุริคิตะนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเธอเนั่ยนะเข้าใจความหมายของยามาอุจินะแต่ว่ามันนั้นก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีแต่ทางยามาอุจินะครับก็ยังไม่ยอมแพ้ครับและบอกเป็นประมาณว่าให้ฮุริคิตะกับทางอายานุโคจินั้นนะนะร่วมมือกันในการไปเกียก่ยวกอมทางคัสุรอกิดูเมื่อเหดังนั้นเองครับท,ท,นะรทั้ทงใดๆ ในภายหลังนะครับทั้งไอยนโคจิ ji, แล้วก็ทางฮุลิคิตะนั้นก็ได้ไปพูดคุยกับทางคัสึรากิโดยคาสึรากิครับก็ได้บอกไปตามตรงเขาเขาได้บอกมาประมาณว่าเขาได้ทํากัน ตรียมโปรเจกต์ไว้3รายการที่คัสเอนั้นมีแนวโน้มนที่จะเลือกมากที่สุดและเขานั้นสัญญาว่าถ้าหากว่าเขานั้นได้ทําข้อสอบแล้วก็เขาจะปล่อยมันตามความเหมาะสมแต่ว่าทางโฮริคิตะแล้วก็ทางอายุโนโคจินะครับก็ไม่มีทางระบุได้เลยว่าคําพูดของทางคาสึระกินั้นเป็นความจริงมากน้อยเพียงใด <c oughs> นอกจากนี้แล้วเดิมทีพวกเขานนั้นตัดสินใจที่จะดําเนินการแผนการด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าคําพูดของคาสึระกินั้นจะเป็นได้ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับอายุโนโคจิจะได้เสนอว่าให้ทางโฮลิคิตะนั้นรนะง,งับเรื่องคำพูดของ <c oughs> นะจากนั้นเองครับอายุโคจิเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนโดยเสียงของเธอคนนี้ครับเป็นผู้หญิงนั่นเองโดยผู้หญิงคนนี้ครับได้บอกให้อายุโคจินะครับมาหาตอนนี้เลยได้ไหมไม่ต้องห่วงเธอนั้นจะใช้เวลาไม่นานลนเรื่องที่เธอจะคุยด้วยนี้นั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับการสอบซึ่งคนที่โทรมานี่ครับนั่นก็คือโคริคิตะซูซูเนะนั่นเองพอตกดึกซึ่งเป็นเวลาอาหารเย็นพอดีหลังจากได้รับโทรศัพท์จากโคริคิตะครับทางอายุโคจินั้นเดิมทีที่จะหาเหตุผลปฏิเสธแต่เนื่องจากว่าางลาท,นนทคโิต Une. แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางอายาโนโคจินะครับก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาว่าฮุริคิตะจะมาพูดเรื่องอะไรจะได้ตัดสินใจมาตามนัดทางฮุริคิตะสุซูเนะนั้นได้เชิญอายาโนโคจิเข้ามานั่งลงเตรียมอาหารเย็นอยู่ซึ่งวันนี้ครับอายาโนโคจิ ji, นั้นก็รู้สึกแปลกๆที่ว่าทําไมวันนี้นั้นทางสุซูเนะนั้นดูอารมณ์ดีผิดปกติให้ความบันเทิงกับทางอายาโนโคจิอีกด้วยและที่ที่เขานั่งนั้นก็เป็นโต๊ะอาหารพอดีทางซุซูเน่นะครับยังได้เตรียมชามและตะเกียบเอาไว้พร้อมซุซูเนะัไา ji, ่า, ain, ไไานะ ได้รู้สึกแปลกๆขึ้นมาในเดนทีดูซูเนะครับจะได้พูดไปอีกว่านายนั่นกังวลว่าฉันจะวางยาพิษอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกังวลหรอกเธอนั่นน่ะไม่ใช้วิธียาคลายเช่นนั้นหรอกและอย่างหนึ่งเธอั่นน่ะเรียนรู้ที่จะไว้ใจเพื่อนอยู่แล้วและอย่างหนึ่งล่ะก็เรื่องการไว้ใจเพื่อนนี่นะนายนั่นน่ะก็เป็นคนสอนฉันเองไม่ใช่เหรอตอนเข้าโรงเรียนและทำไมตอนนี้นะั้นนายถึงสงสัยในเจตนาดีของผู้อื่นกันละ่ะซาทาจายานะครับได้บอกกับทางอายโนุโคจิว่านี่น่าจะเป็นกับดักอย่างแน่นอน เพราะเขานั้นคิดว่าทางโฮลิคิตะนั้นจะต้องเตรียมการเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาหรือเหตุผลในการรับเชิญทุกอย่างนั้นเธอนั้นคิดล่วงหน้าไว้อยู่แล้วถ้าหมดนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันยากที่ปฏิเสธจริงๆแต่เขานั้นก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมรสชาติอาหารของทางซูซูเนะนั่นนะ่ะดูรสชาติดีออกมากๆเลยรู้สึกได้เลยว่าทางโฮลิคิตะนั่นนะ่ะทำการเตรียมมันด้วยหัวใจจริงๆแต่ทำไมความรู้สึกนี้นั้นมันเหมือนกับภาพในอดีตที่เขานั้นเคยปผเชิญได้มีความคิดหนึ่งนะ นั่นก็คือภาพตอนที่ทางฮ و ิกิตะซูซุเนั้นเลี้ยงข้าวเขาในโรงอาหารในตอนที่พวกเขานั้นเพิ่งเข้าโรงเรียนเพราะาตอนนั้นทางซูซุเน้นได้เลี้ยงข้าวเขาก่อนที่จะทําการขออะไรบางอย่างแล้วก็ไปไปตามที่อายุโนโคจินั้นคาดเอาไว้ทางซูซุเนะครับได้พูดขึ้นมาประมาณว่าเอาละเรามาพูดถึงแผนการรับมือของคาสีกันดีกว่าทันทีที่ฮ و ر กิตะพูดจบนะครับทางอายุโนโคจิครับจะได้คิดว่าเอาแล้วไงเขาได้หลงกลอีกแล้วใช่ไหมละ่ะ ทางอายุโคจิครับจะได้พูดกับซูซูเนะไปว่าเขาน้องขอเตือนเธอไว้ก่อนนะอย่าใช้ไม้นี้ในครั้งถัดไปล่ะทางโุริคิตะครับจะได้พูดกลับไปประมาณว่าก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวครั้งหน้าเธอน่าจะหาวิธีอื่นที่มีเหตุผลมากกว่านี้ทางอายุโคจิครับจะได้คิดว่าอันที่จริงแล้วเขาไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เสียเวลาเปล่าครับที่จะอธิบายให้แกทางซูซูเนะพูดไอ้ทางอายุโคจิครับจะได้พูดมาประมาณว่าก่อนหน้านั้นเขานั่นมีเรื่องที่จะถามเธอก่อนเขานั่นอาจจะจะขอเชิญให้ทางโุนนะริค มางลุกนา,นาชาติได้ไหมทาวลิกิตะครับจะได้พูดไปประมาณว่าถ้าหากจะทาอย่างนั้นล่ะก็นายนั่นเต็มใจที่สอนเธอหรือไม่ละ่ะถ้านายไม่มีปัญหาแล้วก็เธอนั้นก็อยากจะถามว่าทาไมนายนั่นถึงอยากจะให้เธอเข้าร่วมกันในขกนครั้งนี้อันที่จริงนั่นเธอสามารถทําได้ดีในการแข่งขันโครงการอื่นได้ด้วยถ้า,าเป็นนายล่ะก็นายนั้นคงไม่จะเป็นที่ต้องใส่ใจกับเรื่องที่ตัวเองถนัดจริงไหมละ่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันนั้นยังมีทางเลือกอื่นด้วยสิ่งที่สําคัญที่สสุดขออองงกกาารบคั้้นนนี็ืว่ ระยะเวลาการเข้าแทรกแซงของผู้ประชาการนั้นอาจจะไม่นานจะเกินไปหรือแม้กระทั่งซากายงงีเองก็ไม่อาจจะรับประกันชัยชนะได้ดังนั้นช่วงเวลาก่อนนั้นจึงสำคัญยิ่งและนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่เธอนั้นตัดสินใจเลือกนายและนั่นเป็นสิ่งที่ดีและเธอนั้นจะฟังเหตุผลนายเพียงครั้งเดียวแน่ใจหรือว่าใจเธอนั้นทําการเลือกหมากลุกทาโยโคจิครับจะได้พูดแปประมาณว่าอันนี้จริงแล้วน่ะเขานั้นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ามันนั้นมีความเป็นไปได้70%ความเป็นไปได้ไม่น้อยเลยโ่า งั้นก็ได้การเตียวตัวนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเลเวร้ายอยู่แล้วแต่นี่หมายความว่านายนั้นจริงใจในครั้งนี้ใช่ไหมหรือว,ว่านายนั้นยังแสดงท่าทีออมมือในการสอบครั้งนี้ทางอายุโนคจิครับจะได้ตอบกลับไปว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาจริงแล้วก็จะไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้จำเรื่องนี้ไว้ก็พอแล้วตอนนี้วันสอบนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วทางคาซีนั้นก็ยังดูเหมือนไม่มีความตั้งใจเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิราตะแม้ว่าทางฮุริคิตะจะพูดอย่างชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ทางฮิราตะนั้นไม่ม่มปรรรรระะโชนนนน์แแลเขาั้้้กกก็งไจจวิใค จะได้เดินออกจากห้องเรียนไปและตอนนี้ก็จะเหมือนกับเมื่อก่อนมีเพียงแต่ทางวังเมยอ,อยู่เท่าน,นั้นที่ยังคงแสดงท่าทีที่เป็นมิตรต่อทางฮิราตะแม้ว่าจะถูกละเลยก็ตามแม้ว่าคําทักทายของทางวังเมย์ออยี่นะั้นจะถูกละเลยแต่ทางวังเมยอยี่นั้ <c oughs> an, นก็ยังไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวเลยไม่แต่น้อยเธอนั้นมีความกล้าที่จะพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานนั้จะไม่ดีนักแต่ทางหวังเมยอยี่นั้นก็ยังคงแสดงท่าทีอ่อนโยน ซึ่งเธอนั้นก็ไม่เคยเอาใจใส่เพื่อร่วมชั้นคนอื่นขนาดนี้มาก่อนเลยแม้กระทั่งทางโฮริกิตะซูซุเนะที่กำลังยืนอยู่ก็ยังสัมผัสได้เลยว่าทางวังเมออย่นะครับเพื่อนด้วยพลังงานแห่งความรักอย่างแท้จริงแม้ว่าการกระทําของหวังเมออยู่นั้นจะถูกอีกฝ่ายรังเกียจอยู่ก็ตามแต่ในทางกับการทา้งวังเมออยู่นั้นก็ไม่เคยบ่นเลยสักครั้งว่าการกระทาของเธอนั้นไร้ความหมายซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่บุคคลภายนอกนั้นไม่เข้าใจซึ่งตอนนี้ชั้นเรียนนั้นกำลังประเชินนก ไม่มีใครอยากจะรับผิดชอบถ้าหากว่าสอบไม่ผ่านซึ่งพวกเขาั้นมองว่าตอนนี้การตกหนุ่มรักใครสักคนนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์มิจจะต,ต้องดึงภาระเข้ามาเพิ่มเท่านั้นมันไม่คุ้มอย่างแน่นอนแต่ในบางทีแล้วหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็ไม่สามารถตัดสินได้ด้วยเหตุและผลและเป็นเพราะสิ่งนี้เองครับเมื่อโรงเรียนนั้นเลิกฮิราตะนัดตีที่จะจากไปทั้งหวังเมือ่อยื่นะครับเลือดที่จะเพิกเฉยต่อคำพูดของนักเรียนคนอื่นๆเธอครับตัดสินใจ<ๆ><ๆ>ที่จะเดินตามฮิราตะไปอย่างมั่นคงสำหรับเธอแล้วเรื่ออออออองงงนน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 นีีีีี้้้้้้้สสคคััััญมมมมมาาาากก่่่่่เเเเเเปป็็หหหตตุผลลทททธธไไรถบใแืืดจะอง เรืงทางฮิราตะนะครับเมื่อเห็นหวังมืออยู่นั้นไล่ตามมาทางเขานะครับจะได้ตอบกลับไปว่าคขานั้นก็บอกแล้วใช่ไหมว่าพอแล้วเธอนี่มันน่ารำคาญจริงๆต้องให้ฉันบอกอีกกี่ครั้งจึงก,กว่าจะเข้าใจ ซึ่งถ้อยคําของฮิราตานี้ก็เปรียบเสม,มือนกับดาบอันแหลมคมที่เข้าไปทิ้มแทงในหัวใจส่วนลึกของทางหวังเมอย,อย์ยูแต่ถึงอย่างนั้นเองนั้นเธอนั้นก็ยังคงยืนหยัดต่อไปแม้ว่าทางฮิราตานั้นจะไม่เชื่อในตัวเองอีกต่อไปแต่ทางเธอนั้นก็ยังเชื่อในตัวของเขาอยู่เสมอเพราะถ้าหากมีเขาอยู่แล้วก็เขานั้นมีพลังที่จะสาม,มารถเปลี่ยนแปลงคาสซีได้ทั้งหมดพลังของเขานั้นคือสิ่งที่ขาดไม่ได้และเธอนั้นหวังว่าทางฮิราตานั้นจะมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นหยุดยอมแพ้กับตัวเองแบบน นะกลับมาเข้าเรียนได้ไหมแล้วเขาสัญญาว่าเขาจะกลับเป็นปกติถ้าหาว่าเธอทําไม่ได้ล่ะก็ขอให้เธอหนะนะ่าอยู่ที่จะมาเกาะติดเขาเหมือนกับหมาได้แล้วตอนนี้เขานั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแม้ว่ามันจะทุกทรมานก็ตามแต่อย่าหาว่าเขานั้นไม่เตือนลหลังจากนั้นเองครับทางโคเอ็ NG นจีครับจะได้เดินเข้ามาหาทางฮิราตา Co ะโอนจีครับได้หัวเราะอ,ออกมาและพูดไปประมาณว่าเขาหน่าเห็นสิ่งที่น่าสนใจเข้าแล้วจริงๆและสิ่งที่เธอพูดมาหน่านนะใช่ตอนนี้หนะน่านายหน่าหน,นะน่ารังเกียจเป็นอย่างมาก ไม่คู่ควรกับสาวงามเลยไม่แต่น้อยไม่ได้ยินคำพูดของโคอิงจีนี่เองครับผมทางฮิราตะนะครับจึงได้มีความรู้สึกว่าอยากจะต่อยหน้าใครสักคนขึ้นมาแต่เขาก็ได้แปลกใจว่าทําไมโคอิงจีนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้เขาครับจะได้พูดมาประมาณว่า,น,น,านายน่ะก็อยากจะมาชักชวนเขาด้วยอย่างนั้นเหรอ ม่ดีน,นั้นเองครับผมทางโคเอนจินั้นจะได้หัวเราะออกมาและพูดมาประมาณว่านายน่นตลกอยู่หรือไงถ้าหาไม่ใช่เพราะว่าละครเรื่องนี้น่าสนใจล่ะก็ขานั้นก็ไม่ต้องการที่จะเห็นมันเสียด้วยซ้ำและดูนายตอนนี้สิทานนั้นไม่มีแผนที่จะแสดงต่อละก็นายก็แค่หายไปจากสายตาฉันอย่างรวดเร็วนะตอนนี้ทานที่ดีนายนั้นก็ควรที่จะออกจากโรงเรียนนี้ โรลลี่ที่เคยทาให้นายผิดหวังมาไม่ใช่หรอซึ่งคาพูดของโคเอ็นจีนี่เองครับผมก็ทําให้ฮิราตานั้นรู้สึกงุดหงิดแต่เขานั้นก็ไม่สนใจแต่ด้านั้นเองครับผมทาาหวังเมออย์ยืนนะครับก็ได้ทําการโบกหมัดนะครับอย่างสุดกําลังเข้าใส่ทางโคเอ็นจีแต่โคเอ็นจีครับก็สามารถรับได้อย่างง่ายได้ก่อนที่เธอครับจะพูดมาประมาณว่านายน่นเป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจจริงๆ ก่อนที่โคอนจิครับจะพูดกับทางหวังเมยอ,อยู่ไปว่าคนที่ทําให้สาวสวยร้องไห้นั่นน่ะไม่ใช่เขาเสียหน่อยและเธอนั้นเป็นใครถึงได้มาตัดสินเขาแต่เอาละไม่เป็นไรเขานั้นก็ไม่อยากเจออีกต่อไปแล้วและเขานั้นนจะพาเธอไปยอมรับมันอย่างไม่เต็มใจหลังจากนั้นเองครับทางโคอินจินก็ไม่สนใจฮิราตะอีกต่อไป เขาน่เดิเหมืนการเกินความคาดหมายของทุกคนทางโคอินจิครับได้ทาการอุ้มหวังเมยอ,อยูราวกับเจ้าหญิงก่อนที่โคอนจิเขาจะพูดมาประมาิว่าเธอเองก็เห็นแล้วนี่ลืมขยะชิ้นนั้นไปซะมันนั่นน่ะไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยและเขาะจะทาการบรรเทาบาดแผลในจิตใจของเธอเองซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมทางหวังเมย์ยูนะครับก็พยายามที่จะดิ้นหลุดจากอ้อมแขนของทางโคอนจิแต่ไม่ว่าจะพยายามมากขนาดไหนครับทางโคอนจินั้นก็ไม่ยอมแพ้เขนานตั้งใจที่จะอุ้มเธอกลับไปที่หอพักเท่านั้นหลังจากนั้นเองครับผมทางโคอิน้้นก็ไดจิน ห้องไปลังจากนั้นเองครับทางอายุโนโคจินยก็ได้มาพบกับทางฮิราตะที่กำลังนั่งอยู่ในม้านั่งอยู่คนเดียวเขานะครับได้พูดกับฮิราตะไปว่าฮิราตะนี่นะหาตัวยาเสียจริงเลยเราคุยกันหน่อยได้ไหมทางฮิราตะครับจะได้พูดมาประมาณว่า นายน,นั้นก็อยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอแต่ในขณะที่ทางฮิราตะนะครับกำลังนั่งอยู่ในมานั่งอย่างไรจุดหมายเขานั้นก็ได้พบว่าทางอายุโนโคจินะครับได้มานั่งข้างเขาตัาง้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หลังจากนั้นเองครับทางฮิราตะครับจะได้พูดมาบอกรว่าการที่พวกนายนั้นนะมาหาเขาทีละคนนั้นมันทําให้เขานั้นไม่พอใจเยอมทีเขาคิดว่าอย่างน้อยก็ควรจะมีอายุโนโคจิที่สามารถเข้าใจเขาได้อายุโนโคจิครับจะได้พูดมาบอกรว่า อออนุญาตนะถ้าเกิดว่านายรังเกียจขนาดนั้นจริงนะก็ทำามนานั้นถึงไม่พยานยที่จะผักสายไล่ส่งเขาเช่นเดียวกับหวังเมยหยีละ่ะไม่ได้ยินดั่งนั้นเองครับทางฮิราตะนะครับจะได้พูดกับอายนโนโคจิไปว่านายเองก็เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเขานั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยอายนโนโคจิครับจะได้พูดมาประมณว่า,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 าก่อนนานั้นล่ะก็ นายช่วยเล่าเรื่องของนายดอยได้ไหมเรื่องก่อนที่นายนั้นจะมาเข้าโรงเรียนนี้ที่ราตาครับจะได้ถามไปว่าทำไมนายถึงต้องการรู้เรื่องนี้อายุโคจิครับจะได้ตอบกลับไปว่าคือเขานั้นแค่สนใจเฉยๆเขานั้นต้องการทราบว่าทัศนคติของนายที่เกิดขึ้นณตอนนี้เป็นอย่างไรและจากนั้นเองครับพิราตาะจะได้มองเข้าไปในดวงตาของอายุโคจิไม่รู้ว่าทําไม ในสายตาที่เขามองอายุโนโคจินั้นเขานั้นจึงรู้สึกกลัวอยู่ครู่หนึ่งการที่เขามองเข้าไปในดวงตาของอายุโนโคจินี้นั้นเหมือนกับเขามองเข้าไปในหบเหวที่ไร้ก้นบึง้งกอริี่ฮิราตะครับจะพูดขึ้นมาประมาณว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมคาลุอิซาวะเคนั้นถึงไว้ใจในตัวนายแม้ว่าเขานั้นจะไม่อยากเจ็บที่จะพูดถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้งหนึ่งแต่เขานั้นก็เต็มใจที่จะเล่าให้แก่อายุโนโคจิฟังหรือความทรงจําในอดีตของเขาที่เขานั้นเก็บไว้ คนบึง้งฮิราตะนั้นได้เล่าว่าในสมัยที่เขาอยู่ในมัธยมต้นนั้นเขานั้นได้มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้นั้นได้ถูกกันแกล้งในโรงเรียนอยู่บ่อยครั้งทําให้เขานั้นตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายโดยการกระโดดตึกแม้ว่าการกระโดดตึกครั้งนี้เขานั้นจะรอดมาได้แต่เขานั้นก็ยังคงอยู่ในสภาพเจ้าชายนิทราจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ฟื้นซึ่งตัวฮิราตะเองนั้นก็เลือกที่จะนิ่งเฉยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และการนิ่งเฉยนี้เองมันนั้นจึงนําไปสู่โศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วใจความสําคัญนั้นน่ะมันก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปตอนแรกเขานั้นคิดว่าห้องเรียนนั้นจะกลับสู่ภาวะปกติแต่เขานั้นได้ประเมินด้านมืดของ นุษยนั้นต่ําจนเกินไปแม้ว่าเขาจะถูกกั่นแกล้งน้อยลงก็ตามแต่คนเหล่านั้นก็จะทําการกั่นแกล้งคนอื่นโดยที่เหล่าอัตพานนั้นน่ะไม่สนใจเลยว่าจะมีเรื่องเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้และยิ่งมากกว่านั้นนักเรียนบางคนนั้นทําได้เพียงยืนมองและบางคนนั้นก็ยังริเริ่มที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มอัตพานเสียด้วยซ้ำตอนนั้นเองเขานั้นก็ได้บรรลุแล้วว่าเขานั้นไม่อยากจะแกล้งทําเป็นอะไรอีกแล้วเขานั้นสาบานว่าจะหยุดสิ่งเหล่านี้สุดท้ายแล้วเขานั้นจึงใช้วิธีที่น่ากลัวซึ่งคนเหล่านั้นน่ะไม่ใช่นักสู้ที่ดีมากนักคนเหล่านั้นเอาแต่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าและกลัวผู้ที่แข็งแกร่งและเมื่อเขาเอาจริงยอมรับกับความโหดเหี้ยมอัตพานก็ไม่กล้า ต่อสู้กับเขาอีกต่อไปและนั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่เขานั้นยืนอยู่ณจุดสูงสุดของโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งในชั้นเรียนแบบใดเขานั้นก็จะเข้าไปแทรกแซงแต่การเข้าแทรกแซงของเขานี่เองทำให้เขานั้นตระหนักรู้ได้เลยว่าผลของการกระทำนั้นคืออะไรเขานั้นไม่อาจสามารถปฏิเสธตัวเองได้เลยว่าแนวทางการปฏิบัติของเขานั้นก็ไม่ต่างอะไรจากพวกอันตพา a n พวกนั้นเลยและยิ่งไปกว่านั้นสภาพชั้นเรียนในห้องนั้นกลายเป็นเหมือนกับเครื่องจักรสูญเสียรอยยิ้มดั้งเดิมไปใช้ชีวิตทุกวันา่มืเรอกย เมื่อทนไม่ไหวทางโรงเรียนนั้นจึงตัดสินใจที่จะดำเนินการขัดขวางคัสเรียนของพวกเรานั้นอย่างรุนแรงทำการจัดระเบียบคัสใหม่ส่งผลทำให้สถานการณ์นันขี้ขายลง หรืออาจจะเป็นเหตุบลที่เขานั้นได้มาจากโรงเรียนนี้เขานั้นจึงได้ถูกมอบหมายให้มาอยู่ในคลาสดีเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยแต่เขานั้นก็ไม่สามารถเอาผิดกับการโจมตีเพื่อนของเขาได้จริงๆไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่สุดท้ายมันนั้นก็ไร้ประโยชน์ได้ท้ายในสุดแล้วเขานั้นก็ยังคงเห็นยามาอุจินั้นถูกไล่ออกต่อหน้าต่อตาเขานั้นต้องการที่จะปกป้องผู้อื่นแต่เขานั้นไม่สามารถทําได้หรือแม้กระทั่งตอนนี้เองเขาก็จะกลายเป็นคนแบบที่เขานั้นเกลียดที่สุดเมื่อดีนาร่ยยาามออจูกง จะเชื่อเลยว่าคําพูดนี้นั้นเป็นคําพูดของทางไอโนโคจิทางอไอโนโคจิครับจึงได้พูดมาประมาณว่า หากนายต้องการช่วยยามาอุจิจิจจก็นายนั่นะนะก็ควรจะพยายามทาตัวให้ดีกว่านี้สิแม้ว่าทางโรงเรียนนั้นจะมีมาตรการอะไรก็ตามนายนั้นะก็ต้องทําได้ดูอย่างอิจิโนเซสสิเธอเพียงแค่ตัวคนเดียวนั้นก็ยังช่วยให้เพื่อนนักเรียนคลาสบีของเธอนนั้ไม่้ถูกไล่ออกแต่ทางฮิราตะครับจะได้พูดประมาณว่าก็ชันเรียนคลาสบนะีนั้นน่ะมีความแตกต่างจากพวกเราชั้นเรียนของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวและยังมีแต้มพอยต์มากกว่าชั้นเรียนของเราอีกด้วยอโนคุจิครับจะได้พูดประมาณว่าก็แล้วยังไงล่ะไม่ใช่เพราะว่านายนั้นล้มเหลวในฐานะ แล้วทาไมนายนะั้นถึงทาไม่ได้ล่ะซึ่งคําพูดของอายุโคจินี่เองเขผมก็เหมือนกับดาบที่แทนจิตใจของทางฮิราตะเป็นอย่างมากแนวป้องกันชั้นสุดท้ายในใจของเขานั้นไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่าคําพูดของทางอาญุโคจินั้นจะดูเย็นชาและไร้หัวใจแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาพูดมานั้นเป็นความจริง ไอโยโนโจิครับจะได้พูดต่อไปอีกว่าถ้านายอยากปกป้องทุกคนไม่ต้องคำนึงถึงความคิดของตัวเองขอเพียงแค่นายเลือกที่จะทำงานหนักเพื่อมันเท่านั้นจากนั้นนายต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป,ป้าหมายและในช่วงเวลาแห่งความลุ่มเหลวนี่เองความรับผิดชอบทั้งหมดนั้นก็จะตกอยู่ที่ตัวนายเพราะนี่คือวิธีที่สุดที่นายนั้นเลือกไม่ว่าจะกอดเข่าร้องไห้แต่จะเป็นที่ต้องไปถึงที่สุดและอย่างหนึ่งเขานั้นก็เห็นด้วยกับโกอนจิ N G อยู่ส่วนหนึ่งก็คือว่าทางฮิราตะโยสุเกะนั่น,นะนคนไริจรง,งวามปแล้ว้วคพูดของนนนาั่ไมมหละรรมดาเทานนนั้มยป็น ไม่ยอมรับก็าตามแต่นี่ก็คือความจริงนายควรที่จะตื่นจากความฝันอาศัยงดงามเสียได้แล้วหลังจากนั้นเองครับทางฮิราตะนะครับจะได้คิดว่าความโหดความเยือกเย็นความมืดมนความไร้ปานนี่และนี่คือสิ่งที่ทางอายโนโคจินั้นต้องการที่จะสื่อถึงเขาเขานั้นกำลังตกลงไปในนรกที่เขานั้นไม่รู้ตัวเลยและเขานั้นก็กำลังจะถูกกืนหายไปทีละน้อยในหลุมอะไรก้นบึง้งซึ่งมนนันกำลังแบกรับน้ำหนักอันหนักหน่หนวงบนหลังของเขาทางฮิราตะครับจะได้ถามกับอายโนโคจิไปว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของนายใช่หรือไม่ อายโนโคจิเขาจะได้ตอบกลับไปว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าเขานั้นจะเป็นอย่างไรแต่สิ่ที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้นายนะั่นน่ะควรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรทางฮิราตะครับจะได้ถามกลับไปว่าตอนนี้เขานั้นสามารถทําอะไรได้บ้างเขานั้นต้องทนอยู่คนเดียวแบบนี้อย่างนั้นเหรอทอายโนโคจิครับจะได้พูดไปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกไม่ว่าเมื่อไหร่ไม่ว่าใครเมื่อเห็นนายเศร้านายนั่นจะงปล่อยความกวดและความไม่พอใจในจิตใจของนายระบายมันออกไปให้แก่คนอื่นนั้นฟังบ้างฮิราตะครับยังคงถามต่อไปอีกว่าเขานั้นมีคาถามสุดท้ายเขาาาานนนนนนััั้้้้่่ยยยงงงงคคคมมมีีุุณสติกกพอออททจเเป็ผูไดหโ ครับจะได้ตอบกลับไปว่าอย่างน้อยนายนั้นก็สามารถทําได้ในณตอนนี้ฮิราตะครับจะได้คิดอยู่ในใจว่ามีบางอย่างในจิตใจของเขานั้นได้แตกสลายไม่สามารถฟื้นกลับมาได้เขานั้เคยตกลงไปในเหวแล้วครั้งหนึ่งและสลหรับเขาแล้วมันนั้นเหมือนกับการทาลายล้างหรือสิ้นเชิงแต่บางทีนี้ก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ด้วยเช่นเดียวกันบางทีเขานั้นยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้านั้นจะอีกนานแค่ไหนแต่เขานั้นก็สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แล้วและตอนนี้ในที่สุดอารมณ์ของเขาที่ถูกระงับมานานก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาหาระออกมมาาาประณว่ ขอบคุณนะอายานุโคจิขอบคุณเอามากๆโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ